ทุติยสังคามสูตรว่าด้วยสงครามสูตรที่สอง126ครั้งนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธทรงจัดจตุรงคินีเสนายกไปรุกรานพระเจ้าประเสนที่โกศลทางแคว้นกาสีพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงสดับข่าวว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธทรงจัดจตุรงคินีเสนายกมารุกรานเราทางแคว้นกาสีจึงทรงจัดจตุรงคินีเสนาออกไปต่อสู้กับพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธป้องกันแคว้นกาสีครั้งนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธกับพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงทำสงครามต่อกันสงครามครั้งนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงชนะพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธและได้จับเป็นเฉลยศึกครั้งนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลได้มีพระดำริดังนี้ว่าถึงแม้พระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธนี้จะประทุษร้ายเราผู้มิได้ประทุษร้ายแต่เธอก็ยังเป็นหลานของเราทางที่ดีเราควรยึดพลช้างพลม้าพลรถและพลเดินเท้าทั้งหมดของพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธและปล่อยพระองค์ให้รอดชีวิตไปครั้นเวลาเช้าภิกษุจำนวนมากครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเที่ยวไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตภายหลังจากฉันภัตตาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธทรงจัดจตุรงคินีเสนายกมารุกรานพระเจ้าประเสนที่โกศลทางแคว้นกาสีพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงสดับข่าวว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธทรงจัดจตุรงคินีเสนายกมารุกรานเราทางแคว้นกาสีก็ทรงจัดจตุรงคินีเสนายกออกไปต่อสู้กับพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธป้องกันแคว้นกาสีครั้งนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธกับพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงทำสงครามต่อกันสงครามครั้งนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงชนะพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธและได้จับเป็นเฉลยศึกครั้งนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลได้มีพระดำริดังนี้ว่าถึงแม้พระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธนี้จะประทุษร้ายเราผู้มิได้ประทุษร้ายแต่เธอก็ยังเป็นหลานของเราทางที่ดีเราควรยึดพลช้างพลม้าพลรถและพลเดินเท้าทั้งหมดของพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธแล้วปล่อยพระองค์ให้รอดชีวิตไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงยึดพลช้างพลม้าพลรถและพลเดินเท้าทั้งหมดของพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธแล้วทรงปล่อยพระองค์ให้รอดชีวิตไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าคนจะแย่งชิงได้เท่าที่การแย่งชิงนั้นจะเป็นไปได้แต่เมื่อใดคนเหล่าอื่นมาแย่งชิงบ้างเมื่อนั้นผู้แย่งชิงนั้นจะกลับถูกเขาแย่งชิงไปเพราะว่าบาปยังไม่ให้ผลเพียงใดคนพาลย่อมสำคัญว่าบาปเป็นผลดีเพียงนั้นแต่เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นคนพาลย่อมประสบผู้ฆ่าย่อมได้รับการฆ่าตอบผู้ชนะย่อมได้รับการชนะตอบผู้ด่าย่อมได้รับการด่าตอบและผู้โกรธย่อมได้รับการโกรธตอบเพราะเมื่อกรรมให้ผลผู้แย่งชิงนั้นย่อมถูกเขาแย่งชิงไปทุติยคามสูตรที่5จบ